ล้วยสมุนไพรกล้วยผลกล้วยสุกอุดมไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติ3ชนิดคือซูโครสฟรักโทสและกลูโคสและมีเส้นใยอาหารให้พลังงานทันทีและอยู่ได้นานช่วยการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ใหญ่ได้ดีรักษาสมดุลระบบทางเดินอาหารและเป็นยาระบายอย่างอ่อนรักษาอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่และโรคทางทวารช่วยรักษาโรคกระเพาะช่วยลดความดันเลือดและความดันเลือดสูงและหลอดเลือดแตกได้ช่วยการทำงานของหัวใจและควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายช่วยแก้ปัญหาเลือดจางสรรพคุณอื่นๆผลสุกเป็นอาหารยาระบายสำหรับผู้ที่มีอุจจาระแข็งหรือเป็นลิสีดวงทวารขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถ่ายเป็นเลือดผลดิบเป็นยาฝาดสมานแก้ท้องเสียบำบัดอาการแผลในกระเพาะอาหารและอาหารไม่ย่อยหัวปลีแก้โรคโลหิตจางลดน้ำตาลในเลือดและโรคแก้โรคที่เกี่ยวกับลำไส้ทั้งนี้การกินกล้วยน้ำว้าสุกเป็นของว่างหลังอาหารเย็นช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้ขอบคุณที่มาข้อมูลจากหมอชาวบ้าน